สนับสนุนโดยปวดหัวเป็นไข้ซาร่าซาร่าไม่ระคายเคืองกระเพาะอาหารซาร่ากลับก็สู่ช่วงที่3นะครับของคุยเคาะเจาะข่าวนะครับวันนี้เช้าวันอังคารนะฮะก่อนที่จะไปดูภารกิจและเรื่องราวที่จะต้องมาตีความกันพอสมควรนะครับสำหรับภารกิจของนายกและครม.ในพื้นที่ภาคตะวันออกไปดูการ์ตูนล้อเลียนการเมืองกันหน่อยนะครับเมื่อวานมีคนถามไถ่เมาเอ๊ะทำไมไม่มีวันนี้มีฮะมีเรื่องที่เป็นประเด็นเกี่ยวเนื่องกับเรื่องที่ต้องบอกว่าคล้ายๆกับบรรยากาศของภาพยนตร์เรื่องขุมทรัพย์สุดขอบฟ้าทำนองอย่างนั้นพี่หลานพี่เป๊ปครับคือตามหาสมบัติกันไงที่จริงมันต้องมีเสียงดนตรีประกอบนะเวลาตามหาสมบัติขุมทรัพย์มหาศาลเนี่ยนะฮะแต่ว่าเราไปดูกันเลยดีกว่าไม่ต้องไปมีดนตรีนะจากการ์ตูนของคุณพี่ป้อมเดลินิวส์นะขุมทรัพย์สุดขอบฟ้าภาคภาษาภาคของเดลินิวส์เป็นอย่างไรนะครับนี่ฮะต้องไม่ต้องมีดนตรีนำแต่นะพี่หลานพี่เป๊ปฮะปรากฏว่าเปิดประตูเข้ามานะครับนี่คือชุดที่กำลังจะตามหาเพื่อจะยึดทรัพย์สมบัติตามล่าขุมทรัพย์ฮะของคุณปู่ยิ่งลักษณ์ชินวัตรอ๋อยึดทรัพย์ปู่ใช่ไหมเนี่ยใช่ครับเปิดประตูออกมาครับโอ้โหนะนอกจากห้องจะว่างเปล่ามีหยักย่ายมีรอยรูหนูนะฮะปรากฏว่ามีกระดูกเหลืออยู่สัก 2-3 ชิ้นได้พี่หลานพี่เป๊ปอยู่ในห้องฮะให้อุ่นใจหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับนี่ฮะอันนี้ก็คือการล้อเลียนนะครับบรรยากาศของการตามล่าเพื่อที่จะยึดทรัพย์ของปู่ยิ่งลักษณ์ชินวัตรมูลค่าเท่าไหร่พี่ลาน 35,717 ล้านบาทในโครงการปล่อยปะละเลย 20% ของความเสียหายจากโครงการจำนำข้าวนะฮะก็ได้กระดูกไปก่อนแล้วกันนั่นก็คำวินิจฉัยของศาลวันก่อนนู้นใน7ท่านนะฮะครับ5เสียงนี่5ท่านที่เห็นบอกว่านี่แหละครับคือมีการระบุในบางตอนนะซึ่งคุณแล้วนะคุณหมอว่าหลวงเดชเก็บไว้กรมให้สัมภาษณ์เราไปแล้วว่ามีการโยกย้ายบัญชีถ่ายเทด้วยนะฮะในจำนวนไม่กี่ร้อยล้านนะฮะมีการย้ายบัญชีเหลือไม่กี่สตังค์นะเหลือไม่กี่บาทยังอาจจะเป็นเศษกระดูกอย่างที่คุณประจักษ์ว่าก็ได้ครับนะเอาละฮะนี่ก็คือการ์ตูนล้อเลียนการเมืองนะครับเพื่อเกริ่นเข้าสู่ประเด็นร้อนในเชิงทางการเมืองเพราะว่าเมื่อวานนี้พลเอกประยุทธ์กับครม.อย่างที่ทราบกันฮะลงไปทั้งที่จังหวัดตราดแล้วไปที่จังหวัดจันทบุรีเมื่อวานนี้อย่างน้อย4จุดที่นายกรัฐมนตรีไปตราดก่อนใช่ไหมไปไหนก่อนไปที่ตราดก่อนครับไปที่ตราดดีก็ไปที่ไปเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ธรรมชาตินะครับเรื่องของการจัดการบริหารชุมชนนะครับตามโครงการพระราชดำรินะครับเขาชื่อว่าบ้านแปดนะฮะที่จังหวัดตราดนะครับเป็นพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติการบริหารจัดการน้ำชุมชนตามแนวพระราชดำริบ้านแปดนะฮะอยู่ที่จังหวัดตราดคือในต่างจังหวัดเนี่ยก็แน่นอนแต่ละที่แต่ละจังหวัดพี่หลานพี่เป๊ปเขาก็จะมีของดีประจำจังหวัดประจำท้องถิ่นที่อยากจะโชว์เพราะว่ามันเป็นโครงการที่ชาวบ้านร่วมแรงร่วมใจกันทำแล้วก็กลายเป็นหน้าตาของจังหวัดอย่างเช่นที่นี่เช่นเดียวกันนะครับเรื่องจัดการบริหารน้ำทั้งน้ำจืดน้ำเค็มน้ำกร่อยนะฮะเรื่องการตระเตรียมน้ำนะฮะรวมไปจนกระทั่งถึงแก้มลิงนะฮะเกษตรผสมผสานตามแนวทฤษฎีใหม่นะฮะอันนี้ครบครันเลยนะครับสำหรับชาวบ้านที่นี่ฮะนายกรัฐมนตรีก็เดินทางไปนะครับแล้วก็มีบรรยากาศมีความอะไรสวนเสฮากันพอสมควรนะครับพอนายกรัฐมนตรีได้เจอกับชาวบ้านนะฮะอันนี้เป็นจุดแรกนะครับที่นายกรัฐมนตรีเนี่ยไปนะฮะเดี๋ยวในสาระในสิ่งที่นายกพูดเนี่ยเดี๋ยวค่อยเราค่อยมาย้อนกลับมาอีกทีนึงนะครับจากนั้นเนี่ยนายกเนี่ยไปลงเรือนะครับลงไปเที่ยวเยี่ยมชมจุดศึกษาดูงานบ้านเป็ดที่ว่าเนี่ยฮะก็ลงเรือไปนะครับก็มีภาพบนหน้าหนึ่งของเดลินิวส์ก่อบ่ายก็มีภาพนายกลงเรือด้วยจุดที่สองเนี่ยนายกไปที่นู่นเลยที่เกาะช้างครับเกาะช้างจังหวัดตราดไปดูอะไรไปดูแผนพัฒนาเพื่อที่จะเสริมสร้างเกาะช้างซึ่งเป็นเกาะใหญ่อันดับ2ของประเทศนะครับเป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุดนะครับในอ่าวไทยนะครับเพื่อพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวนะฮะจุดที่3ที่นายกรัฐมนตรีไปเมื่อวานนี้ครับไปที่จังหวัดจันทบุรีนะครับก็ไปที่ค่ายตากสินนะฮะไปที่ค่ายตากสินกิจกรรมนึงที่พลเอกประยุทธ์นะครับและทีมงานก็คือการพบปะกับ41นักการเมืองทั้งผู้นำท้องถิ่นนะครับและอดีตส.ส.จาก3พรรคครับพลังชนนำโดยสนธยาคุณปลื้มประชาธิปัตย์นำโดยรองหัวหน้าพรรคที่ดูแลภาคกลางครับสาธิตปิตุเตชะและ
ในส่วนของพรรคป๋าหน่อนะครับก็ไม่แน่ใจยังอยู่ที่เพื่อไทยหรือเปล่าหรือไปไหนแล้วนะฮะคุณทรงยศเทียนทองซึ่งเป็นหลานชายของป๋าหน่อนะครับอันนี้ที่จังหวัดจันทบุรีนะครับแล้วก็ปิดท้ายเมื่อวานนี้นะครับนายกรัฐมนตรีก็ขึ้นรถรางไปเยี่ยมชมชุมชนเขาเรียกว่าชุมชนริมน้ำจันทบุรีก็คืออยู่ติดกับลำน้ำครับแม่น้ำจันนั่นแหละนะครับภาษาของชาวจันทบุรีนะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ชูชนาชูตานะครับของชาวจังหวัดจันทบุรีนะฮะนี่ฮะนายกนั่งรถรางไปนะครับบรรยากาศโอ้เป็นบรรยากาศที่ม่วนซื่นมากนะครับนี่ฮะทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ทั้งผู้สูงวัยนะครับเจอลุงตู่ดีดีอกดีใจกันใหญ่ลุงตู่ก็ยิ้มแก้มปรีเลยพี่ลานฮะคือทุกจุดนายกลุงตู่เนี่ยนะก็จะพูดโอภาปราศัยนะบางจุดเนี่ยพูดยาวหน่อยบางจุดก็ได้แค่นะสัมผัสทักทายกันธรรมดานะครับนี่ก็เป็นแค่สีสันบางเสี้ยวบางตอนของสี่จุดที่ไปเมื่อวานเนี่ยนะฮะทีนี้มีที่เป็นสาระอยู่นิดหนึ่งนะเมื่อวานนี่อย่างที่ว่าท่านนายกบอกแล้วนะฮะขาดแต่ลุงป้อมมารองนายกนะฮะไปกันครบเซตเมื่อวานรัฐมนตรีก็หลายคนนะฮะรองนายกรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจคุณสมคิดจาตุศรีพิทักษ์ก็ได้ประกาศในต่อหน้าประชาชนที่ไปพบเมื่อวานเนี่ยนะฮะบอกว่ารัฐบาลจะเดินสายแบบนี้นะไปกันทุกเดือนนะฮะเดือนละครั้งสองครั้งต่อจากนี้ไปกันทั้งปีเลยไปฟังเสียงดร.สมคิดสักท่อนหนึ่งนะฮะเรายินดีช่วยพวกท่านทุกคนและเราจะไปทุกจังหวัดสมมติว่าเดือนหนึ่งไปได้2จังหวัดปีหนึ่งก็24จังหวัดก็ทำไปเรื่อยๆจนกว่าเวลามันจะหมดฉะนั้นด้วยวิธีการเหล่านี้เนี่ยผมเชื่อเลยว่าทุกจังหวัดก็จะมีคนอย่างคุณป้าเนี่ยบอกมาว่าปัญหาคืออะไรเดือดร้อนอะไรอยากให้นายกช่วยอะไรทั้งหมดนี้ไม่ใช่เพื่อมาหาเสียงอย่างที่เป็นข่าวซึ่งหลายคนชอบพูดกันอย่างนั้นแต่เรามาเพื่อว่าให้คนที่นั่งบริหารราชการแผ่นดินอยู่เนี่ยลงมาสัมผัสชาวบ้านรู้ว่าเขาเดือดร้อนอะไรเขาต้องการอะไรและก็ร่วมมือกันไม่ใช่ฝ่ายนึงขอฝ่ายนึงให้เราต้องร่วมมือกันสองฝ่ายเป็นลักษณะของประชารัฐรวมทั้งภาคเอกชนด้วยนี่คือแนวทางที่รัฐบาลชุดนี้ทำมาตลอดแต่ในบางครั้งการสื่อความทำได้ยากฉะนั้นวันนี้นะครับผมต้องบอกว่าดีใจที่พวกท่านมาแล้วก็แล้วก็อยากให้พวกท่านพูดปากต่อปากออกไปว่ารัฐบาลนี้ทำอะไรตั้งใจอะไรนะครับผมก็พูดถึงเท่านี้นะครับก็อยากจะขอบคุณทุกท่านที่มาร่วมกันแล้วก็อยากพวกท่านเนี่ยช่วยปรบมือท่านนายกหน่อยเวลาไม่มีอุตส่าห์มาเลยครับขอบคุณนะครับในเสียงผมเวลาไม่มีอุตส่าห์มานะเมื่อวานที่ท่านก็แจกใบให้ครม.ร่วมคณะหลายท่านนะครับชี้แจงถึงสิ่งที่มีการเรียกร้องข้อเสนอจากชาวบ้านในพื้นที่อย่างเงี้ยครับคือจริงๆก็คือต้องเข้าใจนะท่านผู้ชมคงเข้าใจนะรัฐบาลเขาก็ต้องเดินหน้าทำงานไปประชารัฐให้มันสำเร็จจัดทีมตำระดับตำบลอำเภอกันเรียบร้อยหมดแล้วก็ต้องเดินหน้าไปนะฮะแต่บังเอิญนี่แหละครับก็ต้องพูดกันตรงๆว่าคือดร.สมคิดนี่ถูกมองว่าคือเป็นตัวโผใหญ่ในการทำพรรคการเมืองให้กับหลวงตู่ยังเป็นไหมเนี่ยอะไรนะฮะยังจะเป็นหัวอยู่ไหมเนี่ยคือตามข่าวก็ยังเป็นครับถ้าดูจากบทบาทอย่างนี้ผมว่าก็ยังสำคัญอยู่คือยังเป็นคีย์แมนอยู่แต่ท่านไม่เป็นหัวหน้าพรรคอะไรหรอกแต่ว่าคือเป็นคนเป็นศูนย์รวมนะที่จะทำพรรคการเมืองนะเพื่อลุงตู่หรือเพื่อประเทศอะไรก็แล้วแต่ก็ว่ากันไปนะเบื้องต้นก็คงเป็นแนวนโยบายประชารัฐกับเรื่องของโครงการไทยนิยมที่จะให้ความสำคัญนับจากนี้วันที่6ที่7เนี่ยจะเริ่มคิกออฟแล้วฮะใช่ผมสังเกตเวลาเดินทางไปประชุมครม.อะไรเงี้ยก็จะพูดตลอดนะครับว่าไม่ใช่มาหาเสียงไม่ได้มาหาคะแนนให้นายกแล้วก็นายกเนี่ยท่านก็จะย้ำตลอดที่ไปเนี่ยก็จะพูดเรื่องการเลือกตั้งพูดเรื่องประชาธิปไตยเมื่อวานนี้ท่านก็พูดอีกเดี๋ยวมาฟังอีกรอบนึงนะครับก็คือผมว่าท่านพยายามย้ำตลอดว่าเวลามันมีการเลือกตั้งจะต้องเลือกคนดีเข้ามานะครับท่านก็ย้ำอีกครับเมื่อวานนี้ที่ไปทางภาคตะวันออกอันนี้วันนี้เราก็เดินหน้าไปสู่ประชาธิปไตยผมถามว่าประชาธิปไตยที่ถูกต้องควรจะเป็นอย่างไรมันจะเป็นบ่อเกิดทุกอย่างมันเหมือนต้นทางทุกอย่างผมไม่ได้ขัดแย้งประชาธิปไตยผมอยากให้มองประชาธิปไตยเป็นสิ่งที่ดีงามถ้าเราสามารถจะเลือกตั้งคนที่มีคุณภาพเข้ามาในสู่การเลือกตั้งได้ถ้าตราบใดที่ยังเลือกคนไม่ได้ไม่มีคนให้เลือกนั่นแหละคือปัญหาของเรานะแล้ววันหน้าปัญหาเหล่านี้มันจะไปรับการแก้ไขต่อไปผมจะเริ่มระยะนี้ไว้ให้ท่านนะไม่ได้ทำมาวันนี้เพื่อการเมืองอะไรทั้งสิ้น
แต่ต้องการเริ่มทุกอย่างให้ได้ที่ท่านขอมาทั้งหมดถ้าตาได้ตอนนี้มันก็จะเริ่มตอนนี้นะแล้ววันหน้าใครเข้ามาก็ต้องทำต่อถ้าเขาไม่ทำต่อก็ถือว่าไม่ใช่สัญญาที่ทำกับประชาชนนั่นแหละคือสิ่งที่ผมอยากจะบอกพวกเรานะเราเป็นเจ้าของอำนาจเราต้องใช้อำนาจเราให้ถูกนะคือบางท่อนบางที่นะไม่รู้จุดนี้หรือเปล่านะฮะคือนั่นเลยนะโอ้มหากราหาว่าสืบทอดอำนาจอำนาจจริงๆมันอยู่ที่ไหนโอ้ชาวบ้านตอบประชาชนนั่นแหละนั่นแหละเลือกให้เป็นก่อนแล้วกันนะ ประมาณนี้ทีนี้ก็มาถึงไฮไลท์แหละคุณประจักษ์นะที่ไปพบที่เมื่อกี้ยืนแถวเป็นภาพนิ่งนะฮะสองพักสามพักก็ไปเป็นส่วนหนึ่งของผู้นำท้องถิ่นนี่แหละครับนี่ยืนกันนะฮะสนธยาคุณปลื้มนะฮะสาธิตปิตุเตชะธาราปิตุเตชะพงเวศเวชชาชีวะนะฮะนี่จากซีกไว้ปัดก็มากัน3คนนี่สาธิตนี่สนธยาคุณปลื้มครับครับนี่ลูกชายคนโตนะครับลูกชายคนโตของกำนันเปาะนะฮะแล้วก็หัวหน้าทีมพักพลังชนคือเห็นว่าคุณสาธิตก็คือพอเข้าไปพบลุงตู่ไปพบปั๊บเนี่ยนะฮะก็แซวนิดหน่อยเอ๊สาธิตเบาๆหน่อยนะเป็นลมหัวหน้าพักเสียงดังเหรอฮะคุณสาธิตพูดเสียงดังเหรอคล้ายๆว่าคุณสาธิตเนี่ยเขาพูดอะไรเปี้ยงปร่างนะฮะแล้วบทบาทที่ผ่านมาเนี่ยก็พูดกันตรงๆก็คือใส่รัฐบาลเสียแบบเกียร์ห้าเหมือนกันนะฮะครับอันนี้แล้วก็เลยโดนข้าราชการก็ไปแซวซะก่อนดักคอไว้ครับไอ้สาธิตเบาๆหน่อยนะคือคุณสาธิตนี่ปัจจุบันเป็นรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ดูแลภาคกลางฮะสสระยองครับดูแลภาคกลางแล้วก็คงจะพ่วงภาคตะวันออกด้วยแล้วสสระยอง4สมัยแล้วครับครับในสมัยหน้ากับสมัยที่5แล้วแล้วก็ถือว่าช่วงการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาเนี่ย54เนี่ยประชาธิปัตย์เนี่ยขยายพื้นที่ในภาคตะวันออกได้เยอะมากนะครับพี่แหลนพี่เปเปอร์หลังจากในช่วงปี44 48เนี่ยเป็นของทางไทยรักไทยกับเพื่อไทยแต่ว่าปี54เนี่ยต้องบอกว่าทางประชาธิปัตย์นะครับแล้วก็ภายใต้การขับเคลื่อนของคนนี้ด้วยนะฮะที่ทำให้ประชาธิปัตย์ปักธงเยอะนะฮะแม้แต่ที่จังหวัดชลบุรีอันนี้ระยองฮะระยองเมื่อสักครู่นี้ระยองนะนี่ชลบุรีอันนี้ที่ชลบุรีนี่8เก้าอี้เลยนะฮะ8เก้าอี้ที่ประชาธิปัตย์ยังปักได้1นะฮะคุณสรวุฒิเนื่องจำนงจริงๆถ้าปลายปี50นะครับยุคนั้นยุคที่พันธมิตรยังแข็งแรงอยู่นะหมายถึงพันธมิตรประชาชนเพื่อไต่นะคะแนนของไอ้ปัดเนี่ยมาอื้อเลยนะกวาดเกือบทั้งจังหวัดเลยนะแล้วก็พอปี54ก็เหลือแค่เนี้ยพี่ปัดเหลือเก้าอี้เดียว คุณสมชายคุณสนธยาคุณปลื้มนะก็มาตั้งพรรคนี่แหละครับพรรคพลังชนเขาเรียกว่าพรรคจังหวัดคือคล้ายๆเล่นแบบนี้เลยยึดให้ได้ชลบุรีนี่กวาดเกือบหมดเลยเห็นไหมฮะคือมีจังหวัดเดียว6คนแล้วก็มีปาร์ตี้ลิสต์อยู่คนหนึ่งใช่ใช่ครับเมื่อตอนที่ก่อตั้งพรรคของคุณสัมพันธ์เลิศนุวัฒน์นะครับพรรคพลังพลเมืองก็ได้สอบถามท่านเรื่องนี้เหมือนกันจะดึงพลังชนมาไหมจะดึงกลุ่มดาวหว่ามาไหมคุณสัมพันธ์ก็พูดชัดเจนบอกว่าพลังชนเนี่ยเขาอยู่ของเขาอย่างนั้นนะเขาตั้งพรรคแน่เขาก็มีกลุ่มตรงนั้นเขาเนี้ยเหนียวแน่นตรงนั้นก็คือไม่มาร่วมแน่นอนเพราะนั้นพลังชนนั้นก็จะเป็นพรรคการเมืองอีกพรรคหนึ่งในสนามเลือกตั้งครั้งหน้าแน่แล้วก็สัมพันธ์ที่มีกับทางพลเอกประยุทธ์นี่ก็อาจจะเป็นเหมือนกับอาจจะเป็นอะไรหรือว่ามาร่วมทางการเมืองอะไรเนี่ยนะครับหรือพลังชนเนี่ยคือไม่รู้แหละนะใครเป็นรัฐบาลก็ไปได้ทั้งนั้นแหละครับอันนี้คือเป็นพรรครัฐบาลล้านเปอร์เซ็นต์ครับเดี๋ยวฟังแล้วมี7ที่นั่งก็เป็นรัฐบาลได้สสหนึ่งที่ใช่ก็คุณสุมนที่เป็นภรรยาของทางหัวหน้าทีมคุณสนธยาคุณสนธยาก็มานั่งกระทรวงวัฒนธรรมครับแต่ว่าตอนปลายสมัยนี่คุณสนธยาขอมานั่งต่อนะเป็นรัฐมนตรีกระทรวงเดียวกันแหละนะคือเมียคนนั่งเมียลุกสามีไปครับครับเมื่อสักครู่นี้เดี๋ยวลองย้อนกลับไปดูที่ระยองนิดนึงฮะของประชาธิปัตย์นะครับเราไปไล่เรียงกันดูนะฮะนี่ระยองครับประชาธิปัตย์กวาดหมดเลยนะฮะ4ที่นั่งนะครับ4ที่นั่งคุณสาธิตก็นำทีมนะครับกวาดสสจังหวัดระยองรวมไปจนกระทั่งถึงเมืองจันทร์มีไหมไปดูมือที่จันทร์มีไหมฮะนี่จันทร์ครับจันทร์ก็ประชาธิปัตย์มั้งฮะไอ้ตราดประชาธิปัตย์ก็กวาด3คนนะฮะนี่ฮะทั้งคุณธวัชชัยอนามพงศ์นะครับคุณพงเวศเวชาชีวะแต่ผมจะพยากรณ์จังหวัดตราดก็อีกหนึ่งคนนะเนี่ยคุณธีรสลักเพชรนี่อดีตผู้ว่านะผมจะฟันธงเอาไว้สักอันหนึ่งเที่ยวหน้าจันทบุรีจะเสียงแตกครับนะหมายถึงพักไหนมาเสียบได้ใช่แต่มีบางพักมาเสียบของลุงตู่ไม่รู้พักไหนแหละจังหวัดตราดก็คุณธีรสลักเพชร
คุณธีระหนึ่งที่นั่งนะเคยเป็นรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมนะตอนปีห้าเลือกตั้งหลังเลือกตั้งปี50เนี่ยคุณธีระไปเป็นรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมนี่ก็คือภาคตะวันออกนะนี่ก็สรุปที่เมื่อวานนี้ก็รัฐบาลก็เดินทางครบทุกภาคแล้วนะเมื่อวานนี้เป็นภาคตะวันออกเป็นภาคสุดท้ายใต้ไปแล้วอีสานไปแล้วเหนือยังเหลือ3จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้ท่านลงไปที่สงขลาไงสงขลาก็แล้วก็เข้าไปที่ปัตตานีต้องไปใต้หน่อยเพราะใต้นี่ยังมีความอะไรคลางแคลงใจตอนไปเที่ยวจนแล้วไปสงขลาเนี่ยนะไปปัตตานีสงขลานี่ภาพไม่ดีนะฮะแต่ตอนนี้นี่คือรัฐบาลก็ถอดสลักระเบิดเวลาเรื่องโรงไฟฟ้านี่นิดหน่อยคุณเบปซี่ครับชะลอไปชะลอไป3ปีนี่นะฮะแล้วก็ไปทำ EIA DHIA ก็ว่ากันไปครับแต่แนวโน้มผมฟังดูเหมือนว่าจะถอยไปเป็นโรงไฟฟ้าที่ใช้แก๊สนะฮะไม่รู้แก๊ส LNG แบบที่ปฏิบัติเสนอหรือแก๊สอะไรทั่วไปก็ไม่รู้นะฮะครับแต่ว่านี่นะคือสลายม็อบที่ทำเนียบแล้วเทพามานั่งกันหลายวันนี่ตอนนี้โรงไฟฟ้านี่ก็ชะลอไปก่อน3ปีทั้งที่กระบี่เทพาจะน่าอะไรก็ว่ากันไปก็ให้เป็นเรื่องของรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งครั้งหน้าว่าไปอะไรประมาณนี้ถ้าบิ๊กตู่อยู่ต่อล่ะบิ๊กตู่อยู่ต่อก็ต้องตามไปแก้นะว่าจะใช้แก๊สหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะครับแต่ว่าสิ่งนึงก็คือกฟผ.เขาลงทุนไปเยอะกฟผ.ก็คงจะไม่ยอมแต่ไม่ยอมนะบางทีก็ต้องยอมถ้ามันมีนโยบายที่ดีกว่าอะไรก็ว่ากันไปนี่นายกนะครับระหว่างที่ตรวจเยี่ยมนะฮะนั่นเนี่ยพูดถึงคุณสาธิตปิตุเตชะพิรามีอะไรจะเสริมเรื่องครม.ไหมก็ตามนี้แหละอ่ะผมไปพูดถึงเรื่องคุณสาธิตปิตุเตชะนิดหนึ่งนะฮะเพราะว่าวันก่อนเนี่ยเพิ่งไปจัดงานวันไปทำบุญวันคล้ายวันเกิดอ่ะพี่ลาพี่เป็ดแล้วปรากฏว่าคนที่ไปเดี๋ยวโอ้โหไม่ธรรมดานะคือไปดูจากหนังสือพิมพ์เดลี่นิวส์กรอบบ่ายนะครับจะมีภาพของท่านอยู่ไปแฮปปี้เบิร์ธเดย์ไปทำบุญนะครับในวัดชลประทานรังสิตจังหวัดนนทบุรีฮะก็แน่นอนที่สุดคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเนี่ยนะครับพี่มาร์กเนี่ยฮะหัวหน้ามาร์กเนี่ยก็ไปร่วมด้วยฮะแต่ว่านอกเหนือจากคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะแล้วคนหนึ่งที่เป็นแขกในงานไปแจมตั้งแต่ไก่หูเลยฮะใครรู้ไหมพี่หลานพี่เป๊ะฮะพบทบครับพลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์ไปร่วมแจมกับคุณสาธิตปิตุเตชะตั้งแต่ต้นงานเห็นว่ารู้จักกันครับซีกันนี่ฮะอันนี้เป็นภาพนะครับที่เห็นอยู่นะฮะคุณสาธิตนะฮะแล้วก็ขวามือสุดเนี่ยอาจารย์อภิสิทธิ์นะครับแล้วก็ด้านหลังไปที่ใส่ชุดทหารนั่นฮะนั่นคือพลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์พบทบนะฮะนี่ครับก็ถือได้ว่าเป็นเรื่องราวของแกนนำสำคัญของประชาธิปัตย์ในภาคกลางนะครับสาธิตปิตุเตชะก็เป็นรองหัวหน้าครับรองหัวหน้าพรรคคนสำคัญแหละที่น่าก็จะเป็นกำลังหลักในภาคกลางภาคตะวันออกคนหนึ่งนะฮะครับเคยเป็นส.ส. 4สมัยอย่างที่ว่าแล้วก็เคยเป็นประธานคณะกรรมการตำรวจของสภานะครับรอบล่าสุดเนี่ยเป็นประธานกรรมการตำรวจนะฮะไอ้กรรมการชุดนี้ใหญ่มากนะครับนะถ้าใครเป็นเนี่ยโอ้โหคุณประจักษ์ครับนะเหมือนเป็นอตรในสภาเลยแหละพบตรในสภาเออครับอ่ะผมทิ้งท้ายหน่อยเพราะว่านายกรัฐมนตรีไปที่เกาะช้างเมื่อวานนี้นะครับพี่หลานพี่เป๊ะฮะเกาะช้างก็ถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญอย่างที่เกริ่นไว้มีการท่องเที่ยวได้ทุกประเภทเลยเพราะว่าพื้นที่ของเกาะช้างเนี่ยมันมีทั้งสิ้น429ตารางกิโลเมตรนะมากที่สุดนะครับในอ่าวไทยใหญ่กว่าเกาะสมุยใหญ่กว่าเกาะพะงันอีกนะฮะแล้วพื้นที่อย่างที่พี่หลานเห็นฮะมันเต็มไปด้วยพื้นที่ภูเขาพื้นที่ที่ราบลุ่มอาจจะมีน้อยหน่อยนะครับแต่ว่ามันเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญเป็นแหล่งพักผ่อนทางธรรมชาติที่สวยสดงดงามอย่างยิ่งแต่ปัญหาสำคัญอย่างหนึ่งนะครับก็คือว่าพื้นที่ตรงนี้เนี่ยหนึ่งมันเป็นพื้นที่ของกองทัพเรือสองก็คือเป็นพื้นที่ของกรมอุทยานครับนะฮะแล้วปัญหาก็คือนี่ฮะอย่างที่เราเห็นเนี่ยพื้นที่ราบลุ่มนะครับหรือพื้นที่ที่ถูกสอดแทรกเข้าไปด้วยรีสอร์ทบ้านพักรองรับนักท่องเที่ยวทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยมันไปทับกับเขตอุทยานแล้วก็มันทับซ้อนอยู่กับในพื้นที่ของกองทัพเรือนะฮะอันนี้เป็นประเด็นปัญหาที่มันยืดเยื้อคาราคาซังมาตั้งแต่ปี2510ด้วยซ้ำไปนะฮะแล้วชาวบ้านเองเนี่ยก็คือชาวบ้านอาจจะส่วนหนึ่งนะพี่หลานพี่เป๊บชาวบ้านก็เคยไปร้องเรียนหลายหน่วยงานนะครับบอกว่าให้เขามาผ่อนปลนให้มีการเปิดให้ประชาชนเนี่ยสามารถที่จะอยู่อาศัยนะฮะในพื้นที่ได้เพราะว่าส่วนหนึ่งก็อ้างว่าอยู่กันมาตั้งแต่บรรพบุรุษ
แต่ว่าที่เป็นประเด็นสำคัญก็คือว่ากลุ่มทุนพี่หลานพี่เวภากลุ่มนายทุนที่เข้าไปเนี่ยนะเข้าไปสร้างโรงแรมสร้างรีสอร์ทสร้างที่พักอันนี้เป็นแผนที่นะครับของเกาะช้างที่ว่าพี่หลานฮะเขาบอกว่ามันที่มาของชื่อเกาะช้างเพราะว่าเขาบอกมันเหมือนภาพช้างโขงป่าเนี่ยเดินกันเป็นแถวก็เลยกลายเป็นที่มาของเกาะช้างพี่หลานพยายามดูให้หมดเหมือนช้างเดินเป็นเรียงแถวกันนะฮะผมดูว่าการบุกรุกเนี่ยก็เขียนว่าบุกรุกพื้นที่อุทยานนี่ฮะที่เห็นลึงที่เห็นดอกจันชี้เข้าไปนะพี่หลานพี่เป็ดมันเป็นพื้นที่ที่มีปัญหาคาบเกี่ยวกันอยู่นะครับสามตำบลไอ้ที่ลูกศรชี้คือสามตำบลกับอีกบางส่วนเขาอีกหนึ่งตำบลครับรวมแล้วสี่ตำบลพี่หลานนี่ฮะเขาบอกว่าจากตัวเลขเนี่ยฮะจากตัวเลขของการเข้าไปในพื้นที่ที่ยังมีปัญหากันอยู่ณขณะนี้เนี่ยก็มีอยู่จำนวนหนึ่งนะครับที่ยังต้องไปพิสูจน์กันอยู่นะครับแต่ว่ามันคาราคาซังมายาวนานพี่หลานพี่เป็กฮะสำหรับพื้นที่นะฮะรวมแล้วเนี่ยก็จำนวนเยอะมากนะครับเนี่ยอย่างที่เห็นนะครับทางจังหวัดก็ดีเนี่ยก็พยายามที่เข้าไปแก้แต่ว่าคือส่วนหนึ่งเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของกลุ่มทุนนะพี่หลานนะแล้วก็พญาเสือเนี่ยเคยลงไปนะครับตรวจพิสูจน์โรงแรมชื่อดังด้วยนะครับแล้วก็พบว่ามันรุกพื้นที่จริงๆนะมีการขยับพื้นที่ออกไปเรื่อยๆแล้วก็สุดท้ายเนี่ยทางผู้บริหารโรงแรมก็ยอมรับนะครับแล้วก็บอกว่าจะคืนพื้นที่ให้อันนี้คือปัญหาสำคัญอย่างหนึ่งของคดีจบแล้วใช่ไหมคดีจบหรือยังก็บางคดีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับทางโรงแรมเนี่ยฮะก็เห็นบอกว่าจะคืนพื้นที่ให้แต่ว่าในแง่ของคดีความมันก็คงจะเดินหน้าเขามาต่อไปแต่ว่าที่สำคัญก็คือพื้นที่ที่มันทับซ้อนระหว่างพื้นที่ของชาวบ้านกับพื้นที่ของกองทัพเรือและของอุทยานอันนั้นเนี่ยยังคาราคาซังอยู่นะนี่ฮะก็นำมาบอกเล่านะครับเพราะว่าในนายกก็ไปที่นั่นแล้วนะฮะต่อเราพักก่อนดีกว่าไหมพี่หลานฮะกลับมาช่วงหน้านะครับยังมีประเด็นเรื่องราวจริงๆเรานี่คืออย่างนี้นะครับท่านคงไม่ว่างแล้วนะจริงๆในช่วงนี้นะคุณประสิทธิ์นัดหมอแสงเอาไว้นี่เขาอุตส่าห์ทำกราฟิกทำ CG ไว้เรียบร้อยแล้วนะหมอแสงนามสกุลอะไรนะหมอแสงนี่นะฮะต้องรู้สกุลแหลเลิศตระกูลนะฮะครับเรื่องที่ไอแพทย์แผนไทยจะลองรับเป็นหมอพื้นบ้านนะฮะซึ่งมันยังคาราคาซังกันอยู่นะยังไม่มีการรับรองนะครับแค่อนุมัติว่าเห็นควรแล้วก็ต้องเอาหลักฐานมาหลักฐานยังไม่ครบนะครับเราก็เลยนัดหมอแสงเอาไว้แต่ว่าท่านคงมีภารกิจสำคัญนะก็ไว้เป็นโอกาสต่อไปก็แล้วกันก็ตามกันต่อว่าสุดท้ายนี่จะให้ใบรับรองไหมตอนนี้แค่อนุมัติว่าเห็นควรนะฮะเห็นควรเท่านั้นรับรองความเป็นหมอพื้นบ้านนะครับไม่ใช่ว่ารับรองว่ายาหมอแสงรักษามะเร็งได้นะครับคนละเรื่องเดียวกันนะฮะให้แค่ความเป็นหมอพื้นบ้านเท่านั้นแต่ว่ามันยังไม่เสร็จนะก็รอยอมรับของชาวบ้านนี่โอ้แต่ไปกันเป็นหมื่นโอ้โหนวรัตน์พงษ์ไพบูลย์ไปประสานมรคพิทักษ์ยกทีมกันไปเมื่อวันเสาร์อ่ะนะฮะครับไม่รู้ไปเอายาหรือเปล่าผมจะไปเอาด้วยนะ เป็นมะเร็งในอารมณ์ เอาละฮะเราพักกันครู่นึงครับเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้านะครับยังมีเรื่องราวของพรรคเพื่อไทยของคุณภูมิธรรมนะครับที่ติดเบรกใส่คุณเรืองไกรเนี่ยครับเขาบอกว่ารอยถนนเนี่ยยังมีรอยเบรกค้างคาอยู่เลยพี่ลานพี่เป็ดเลยแล้วก็ยังจะมีเรื่องของเงิน300ล้านด้วยนะฮะแล้วก็รวมไปจะก็ตั้งถึงมาเลยจับ6คนไทยพกพาอาวุธปืนนะครับเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าครับอย่าเพิ่งไปไหนนะฮะเรื่องเข้มทางนั้นเลยเดี๋ยวกลับมาฮะ